น้องเบนค่ะได้ข่าวน้องเบนไม่สบายนะค่ะก็ป่วยเป็นไซนัสค่ะได้มาประมาณอาทิตย์นึงแล้วค่ะมันเป็นโรคประจำตัวเราแล้วไม่ค่ะคือเบนเคยเป็นภูมิแพ้แล้วก็เคยไปผ่าตัดมาแล้วแล้วก็หายไปเป็นปีแล้วค่ะแต่รอบนี้เหมือนล่าสุดเพิ่งไปถ่ายละครแบบใต้น้ำแล้วมันน่าจะมีการติดเชื้อแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ไปไซนัสเหมือนเมื่อก่อนไม่เคยเป็นแค่ภูมิแพ้แบบไม่เคยแบบมีน้ำมูกหรือเป็นขนาดนี้แต่เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่แบบหนักที่เราบอกเราไปผ่าตัดเพราะภูมิแพ้นี่คือยังไงคะมันเป็นการจี้แบบรักษาพี่จี้แบบเหมือนเอาตรงเนื้อมันออกให้รูมันกว้างมากขึ้นมันเป็นการรักษาภูมิแพ้อย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เลยเหมือนติดเชื้อเป็นเหมือนแบบอาการไข้ไซนัสถูกไหมคือตอนนี้มันเป็นอาการไซนัสเลยเหมือนเป็นการติดเชื้อแล้วมันจะมีน้ำมูกเขียวๆอ่ะพูดง่ายๆธรรมศาสตร์นะขอโทษนะคะคือมันก็จะแบบมีน้ำมูกเขียวแล้วหนูต้องไปคอยดูดตลอดเวลาต้องให้คุณหมอดูให้หรือว่าต้องให้คุณหมอดูดให้ค่ะและอย่างเมื่อวานหนูมีถ่ายละครอย่างเงี้ยก็คือต้องขอคุณหมอว่า3วันเนี่ยหนูต้องหายก่อนที่พรุ่งนี้หนูไปกดดันหมออีก3วันหนูจะถ่ายละครแล้วหมอต้องรักษายังไงให้หนูหายให้หนูแบบพอพูดได้เพราะตอนแรกมันแย่กว่านี้อีกแล้วหมอก็เลยโอเคอะสเตียรอยด์ให้เลย3วันนี่คือถือว่าดีเลยขึ้นแล้วนะเพราะเสียงมันจะอูอีเลยใช่มันเหมือนแบบแย่มันอย่างนี้เลยเหมือนคนจมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติอะโรคไซนัสอะมันรักษาอย่างน้อย2อาทิตย์อย่างต่ำแต่เบนดันแบบ1อาทิตย์คือต้องหายแล้วไงเข้าใจว่ามันต้องใช้ทางรัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่เราบอกว่าแบบอย่างเงี้ยมันรักษามาอย่างเงี้ยมันกระทบกับงานแค่ไหนเพราะมันกระทบมากดีพี่เพราะเรางานเรามันต้องใช้เสียงอะอย่างเนี้ยอะมาแล้วมีมีตติ้งแล้วดูเสียงบี้เสียงอะไรแล้วคนก็ต้องกลัวว่าเราเป็นโควิดอีกเราก็ต้องมานั่งแบบไม่ได้เป็นค่ะไม่ใช่นะคะอย่างเงี้ยแสดงว่าเราเป็นภูมิแพ้มันจะมีปัญหาเรื่องโพรงจมูกข้างในอย่างนี้อยู่แล้วเนาะมันจะเซนซิทีฟอย่างทุกวันที่เราต้องทำงานต้องแยงใช่คือหนูก็ว่าอาจจะมีส่วนที่และส่วนตัวหนูเคยติดโควิดมาแล้วไงแล้วมันอาจจะแบบออดแอร์อยู่แล้วในโพรงนี้เพราะมันเคยติดเชื้อมันก็เลยตอนนี้ร่างกายมันเซนซิทีฟเวลาเจออะไรนิดอะไรหน่อยมันก็จะป่วยง่ายกว่าคนปกติอะไรแบบนี้พี่คุณหมอให้อัดสเตียรอยด์อย่างเงี้ยเราแบบกังวลกังวลคือหนูอ่ะเป็นกระเพาะด้วยหมอก็ต้องแบบให้ยากระเพาะกันไว้เพราะว่าพวกสเตียรอยด์มันจะกัดกระเพาะคือเหมือนต้องกินก่อนที่จะฉีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือดีขึ้นละดีขึ้นมาประมาณ 70% คือตอนเนี้ยเมื่อเช้าหนูยังวิ่งได้อยู่เลยนะคือร่างกายก็แบบไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นแต่แค่เสียงอ่ะกับเนี่ยน้ำมูกมันยังมีอยู่แล้วหมอบอกเลยไหมว่าเฮ้ยจะกี่อาทิตย์จะหายขาดหรือกลับมาเป็นเมื่อวานหนูเพิ่งไปถ่ายละครเจอสโมกไป2ชั่วโมงสโมกควันไปอีกก็ติดเชื้ออีกวันนี้เพิ่งก่อนที่จะมางานนะคะก็ไปให้เขาดูดขี้มูกออกเพราะว่าเวลาที่เราเป็นแล้วเราดูดออกอะเสียงมันจะพูดได้อะไรแบบนี้คือก็ต้องให้เขาช่วยดูอะค่ะช่วงนี้ก็คือเข้าออกโรงพยาบาลทุกวันทำงานก่อนไหมดูแลร่างกายก่อนหรือไม่ได้อะแล้วช่วงละครออนอะก็ต้องโปรโมทอีกอะแล้วละครมันมีพิศวาสที่กำลังถ่ายอยู่เนี้ยก็เร่งเขาจะปิดแล้วอะไรเงี้ยก็คือเพิ่งเปิดแล้วก็จะปิดแล้วเร่งมากแต่เรื่องเร่งหมดเลยต้องจัดคิวอะไรใช่ค่ะไม่กล้าที่จะแบบว่าขอเลทขออะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่กล้าค่ะไม่เราก็อยากอยู่นะแต่มันทั้งช่วยตัวอื่นอีกไหมเช่นแบบคุณหมอให้กินวิตามินหรือว่าให้เราทำอะไรก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวลองดูว่าอาทิตย์นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูว่าง3วันเนาะก็จะพยายามพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็อัดวิตามินเข้าไปเยอะเผื่อมันจะดีขึ้นแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นยังไงก็ต้องพูดกับกองอะค่ะว่าแบบขอเลื่อนไปก่อนสักอาทิตย์นึงได้ไหมขอรักษาตัวเองก่อนเพราะเราก็ไม่อยากให้ผลงานมันออกมาแย่เนาะเสียงมันจะเป็นใช่ดูดิมันแย่นะพี่เหมือนคนกั้นหายใจมันเหมือนจมน้ำตลอดเวลาอย่างเงี้ยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ